พี่น้องเห็นไหมครับความสูญเสียตรงนี้ใครจะรับผิดชอบครับพี่น้องใครจะรับผิดชอบป๋าเป็นจะรับผิดชอบไหมเหรอไอ้บางคนที่จะรอดไหมอ่ะไอ้คนที่ลิ้นจะรับผิดชอบไหมอ่ะไอ้เงินหนึ่งล้านล้านตัวนี้ถ้าเราไม่สูญเสียพี่น้องมันจะเป็นตัวเงินที่กระจายอยู่ในกระเป๋าพี่น้องทุกคนปกติแล้วมูลค่าเศรษฐกิจหนึ่งล้านล้านนั้นถ้าแปลงเป็นเงินสดนะครับพี่น้องมันจะเป็นเงินสดที่อยู่ในมือในกระเป๋าพี่น้องประมาณ300,000 ล้านบาทไอ้300,000 ล้านบาทที่ควรจะเป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องคนไทยทุกคนแต่มันสูญหายไปในอากาศครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็นความชั่วช้าเร็วตามของการยึดอำนาจ3 ปียังสูญเสียขนาดนี้พี่น้องนี่ไม่รวมความสูญเสียด้านอื่นไม่รวมถึงความสูญเสียจากฝีมือหวยแตกของคุณอดิศเวชชาชีวะที่ต้องมากู้เงินอีก800,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ถล่มเล่นครับพี่น้องนี่ไม่รวมความเสียหายจากความสุขของคนไทย63 ล้านคนที่หายไปกว่า3 ปีแล้วครับพี่น้องนี่ไม่รวมความสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงทุกข์ระทมและก็ทรงประชวรบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาในประเทศนี้ครับพี่น้องนี่ไม่รวมชื่อเสียงของประเทศไทยที่ตกปี้ย่อยยับจนขาดความน่าเชื่อถือในสายตาชาวโลกครับพี่น้องนี่ไม่รวมชีวิตหลายชีวิตที่เขามีการฆ่าตัวตายเนื่องจากทางธุรกิจแล้วเจ็บเนื่องจากการยึดอำนาจครับพี่น้องนี่ไม่รวมเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษานับพันๆคนที่ต้องออกจากการเรียนการขันเนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่เจอในช่วงนี้ครับพี่น้องนี่ไม่รวมลูกหลานคนไทยนับแสนคนที่กลับมาติดยาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนี่ไม่รวมทีวีที่คนไทยทุบทิ้งหลายๆเครื่องแล้วครับพี่น้องนี่ไม่รวมความเสียหายทางอารมณ์ที่คนไทยเริ่มมีอารมณ์แปลกๆไม่เห็นใครผ่านทีวีก็ยกเท้าทันทีครับพี่น้องนี่ไม่รวมเกือกไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่นี่ไม่รวมปลาร้ากี่ไหต่อกี่ไหที่ปลาใส่อภิสิทธิ์พี่น้องคิดดูความเสียหายทางเศรษฐกิจ1 ล้านล้านบวกความเสียหายต่างๆที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ผมถามว่าป๋าจะรับผิดชอบได้หรือไม่ผมถามว่าอีดังคนที่มันจะรับผิดชอบไหวไหมผมถามว่าอีลิมคนที่มันจะรับผิดชอบได้ไหมผมบอกเลยไอ้คนเหล่านี้ไอ้พวกคอมชต่อให้ตายแล้วเกิดในอีกร้อยชาติยังรับผิดชอบไม่ไหวยึดอำนาจทุกข้างประเทศเสียหายยับเยินทุกคนแล้วมึงยึดทำหน้าทำไมไอ้เวรยึดอำนาจไปไล่คนอื่นเก่งออกแล้วส่งพวกไปที่บริหารไม่เป็นมาบริหารไอ้เวรเนี่ยยึดอำนาจเสร็จส่งขิงแก่มาบริหารขิงแก่ก็ไม่ดีเลยคราวนี้ส่งไอ้ขิงอ่อนที่แตกหนอก็ไม่รู้เรื่องเองไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงทำไมทำไมไอ้เฮงสวยไอ้ชิบหายไอ้เวรกรรมทำไมค่อยสบายอารมณ์หน่อยความรู้สึกที่มันเก็บกดมา3 ปีนี่
แค่เพียงแค่ระบายอารมณ์แต่มันไม่สามารถให้ทำให้ความเจ็บปวดที่อยู่ในจิตใจเรามันหายหมดไปใช่ไหมครับพี่น้องมันไม่วันเจ็บความเจ็บปวดไม่วันหมดสิ้นจนกว่าฝาเป็นและคณะจะถอยกลับสู่กรมกองหรือไม่ฝากลับบ้านเก่าได้แหละพูดก็พูดแล้วครับป๋าผมเตือนป๋าแล้วใช่ไหมครับห้าเดือนที่แล้วข้างสำเนียบผมเตือนป๋าแล้วถอยป๋าถอยไปหาลูกน้องหาพวกถอยไปคืนประชาไทยให้คนไทยแล้วผมจะไปเชื่อดูแลป๋าเองป๋าจำได้ไหมครับผมพูดคำนี้ที่ข้างสำเนียบผมพูดถ้าป๋าทำนี้ผมจะไม่เชื่อดูแลป๋าเองแต่ผมไม่ยอมเป็นผัวป๋าแค่นั้นเลยผมดูป๋าถ้าป๋าทำอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะทำตามที่ผมพูดแต่ถ้าป๋าไม่ทำผมจะมาด่าป๋าป๋าจำได้ไหมวันนี้ป๋าครับผมไม่ต้องด่าป๋าเลยครับวันนี้คนอื่นก็ยิงหาป๋าเป็นชุด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 แล้วท่านประธานอิทธิศรก็ชุดใหญ่แลมโบ้ก็ชุดใหญ่อีกหลายท่านก็ด่าป๋านะครับแต่ผมไม่เลือกป๋าวันนี้สำนึกแล้วหรือยังที่ป๋าเคยบอกกับคนไทยว่าประเทศไทยโชคดีที่มีอภิสิทธิ์เป็นนายกไม่รู้ป๋ารู้หรือยังรู้สึกตัวยังที่บอกว่าโชคดีที่มีอภิสิทธิ์เป็นนายกนั้นมันโชคดียิ่งหายเลยป๋ามันโชคดีจนบ้านเมืองคิดหายอย่างนี้ครับพี่น้องไม่รู้ป๋าไปหลงไหลอะไรมากฝีมือก็ไม่มีแถมมันเล็กด้วยนะมันเล็กพี่น้องใจมันเล็กไม่เห็นนะพี่น้องคนมาชุมนุมมือเปล่ามันประกาศพรบความมั่นคงกลัวคนมือเปล่าใจมันแล้วครับไอ้นั่นมันก็เล็กป๋าดูด้วยมากแล้วมันเล็กแน่ๆเลยถ้าป๋าอยากเจอใหญ่ๆสะใจต้องนัดเทวุฒิป๋าผมก็ป๋านะไอ้นี่ไม่ใหญ่จะไปสู้ด้วยนะยิ่งแก่ๆไม่ยิ่งสู้นะป๋าไม่เห็นเลยครับมันแต่งหนังผีชกข้ามรุ่นรุ่นอย่างป๋ามันจะไปชกด้วยเลยแต่ผมพูดไปในป๋าอย่าคิดลึกนะไอ้ม้าที่เล็กมันจะว่าตัวมันเล็กป๋าไอ้นักบุญที่ใหญ่คือใจมันใหญ่ไม่ใช่ไอ้นั่นใหญ่แค่หรือมันใหญ่ด้วยวะเอาละครับพี่น้องขืนพูดไปเดี๋ยวออกมาจะได้พี่น้องครับขอปากขอบอกแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับดุขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะพูดที่เสร็จดุสิบก่อแก้วพี่คุณทองครับพี่น้อง